สวัสดีครับผมแป๊ะวงคิสอินดิสโก้นะครับหรือว่าแป๊ะซีทีหรือว่าแป๊ะซินโดมครับเย้นี่นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเพลง I Wanna Love You ของพี่โลโซนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้านะครับก็สำหรับเพลง I Wanna Love You ของพี่เสกนะครับผมก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor นะครับผมจะมาแนะนำในการเล่น power chord แล้วก็ liftท่อนแบบท่อนเด่นของเพลงแล้วก็โซโล่สั้นๆนะครับที่เป็นวลีเด็ดของเพลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ power chord ครับอ่ะ chord จะมีประมาณนี้ครับอันนี้นะครับจะมี power chord chord B chord E chord D แล้ว chord C sharp นะครับ power chord ก็คือเล่น2สายนะครับที่สาย5กับสาย4นะครับสาย5นี่คืออยู่ที่นิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วก้อยก็คืออยู่ที่สาย4นะครับเล่นแค่2สายนะครับนะครับแล้วก็ให้ดูนิ้วชี้เป็นหลักนะครับตอนแรกเนี่ยจะเล่นที่ช่องที่2คอร์ดที่2เนี่ยจะเป็นเลื่อนไปนะครับฟอร์มนิ้วเลื่อนไปช่องที่7คอร์ดที่3เนี่ยเลื่อนไปช่องที่5เลื่อนลงนะครับแล้วคอร์ดสุดท้ายเป็นช่องที่4ครับเลื่อนลงมาอีก1ช่องช้าๆนะครับต่อมาครับจะเป็นลิฟต์สั้นๆเท่ๆแบบเล้าใจเล้าใจนิดนึงนะครับจะเล่นหลังจากจบพวกจบท่อนฮุกครับนะครับประมาณนี้นะครับผมตอนแรกนะครับจะเล่นเป็น power chord chord B นะครับอุด2ทีแล้วก็เล่นเป็น A ครับ A ก็คือนะครับสายเปล่าสาย5แล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่องที่2นะครับนี่นะครับเป็นคอร์ด A นะครับตอนแรกคอร์ด B ก่อนแล้วก็กลับมาคอร์ด B ครับแล้วก็ต่อมาเป็น C ครับ C สไลด์ไป B นะครับ C ก็คือช่องที่3ดูนิ้วชี้นะฮะ C ช่องที่3สไลด์กลับมาไปเป็น B ครับช้าๆนะครับตรงนี้ไม่ได้อุดนะครับตรงไอ้ C สไลด์ไป B เนี่ยแล้วก็กลับมา A ครับแล้วก็ G ย้ายมาสาย6นะครับสาย6ที่ห้องที่3เอาใหม่นะครับเราถึงตรงนี้แล้วครับยังไม่จบนะครับต่อมาเป็นคอร์ด E สายเปล่าสาย6ครับแล้วก็นิ้วชี้ที่กดที่ช่อง2สาย5คอร์ด E ตรงนี้จะเป็นคอร์ด E 2ทีแล้วคอร์ด F sharp ครับเป็นนิ้วชี้อยู่ที่ช่อง2สาย6ครับแล้วก็กลับมาคอร์ด E แล้วมาคอร์ด G เป็นช่องที่3ครับนะครับนะครับสาย6ช่อง3แล้วก็เป็น F sharp ก็คือเลื่อนลงมาอีกช่องนึงเป็นช่อง2ตรงนี้ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับมันอาจจะงงได้เดี๋ยวผมเล่นช้าๆแล้วกันครับประมาณนี้แล้วครับผมท่อนต่อมาครับเป็นโซโล่สั้นๆเท่ๆครับมันจะเป็นท่อนต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันต่อกันยังไงนะครับประมาณนี้นะครับเป็นท่อนเมื่อกี้เป็น2ท่อนต่อกันมาดูตรงนี้ครับตอนแรกเริ่มที่สาย2ครับช่องที่7ครับดี2ทีแล้วก็มาสาย3ช่องที่9ครับแล้วก็กลับมาสาย2ช่องที่7แล้วก็มาสาย2ช่อง8แล้วตรงนี้ใช้เป็นการเขาเรียกว่า Hammer on Pull off ครับต่ำจะเร็วนิดนึงคือแฮมเมอร์ออนก็คือดีดแล้วก็ตบลงไปแล้วก็พุ
ูลออฟคือเคลียร์ออกครับแล้วก็มาสาย3ท่องที่9ครับจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มาช่องที่7ครับสาย3แล้วก็มาสาย3ช่องที่4นะครับสาย4ช่องที่4แล้วช่องที่6ช่อง4แล้วก็สไลด์ไปช่องที่7 2ทีนะครับแล้วก็มาช่อง6ดูช้าๆใหม่นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูทั้ง2ท่อนเมื่อกี้ช้าๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับเอาล่ะนะครับผมก็คราวนี้ก็ได้รู้วิธีการเล่นไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ